เชิญครับขออนุญาตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอดีว่าหนูเห็นประกาศรับสมัครพนักงานในบริษัทนะคะก็เลยลองสมัครดูอีกอย่างไม่จำกัดวุฒิการศึกษาด้วยค่ะอ๋อครับนี่ค่ะประวัติฉันอ๋อไม่ต้องครับก่อนอื่นผมต้องขอบอกคุณทั้งสองก่อนนะครับบริษัทของผมเปิดใหม่เป็นบริษัทเล็กๆพนักงานก็มีไม่เยอะหรอกแล้วคุณชื่ออะไรล่ะครับฉันชื่อบุ๋มค่ะจบม.6จากต่างจังหวัดค่ะแล้วพิมพ์คอมได้หรือเปล่าครับได้ค่ะแล้วคุณล่ะครับหนูชื่อแหวนค่ะจบปริญญาตรีจากเมืองนอกค่ะสามารถพูดได้7ภาษาเลยค่ะคุณจบเมืองนอกทำไมถึงอยากมาทำงานที่บริษัทของผมครับก็อยากหาประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็อยู่ใกล้บ้านด้วยค่ะแต่ดูไปแล้วพวกคุณ2คนก็มีความสามารถนะครับแต่ว่าบริษัทของผมขาดพนักงาน1อัตราก็คือฝ่ายบัญชีงั้นเอาแบบนี้ละกันผมจะให้คุณ2คนมาทดลองทำงานที่บริษัทของผมก่อนถ้าเกิดใครทำงานดีผ่านโปรผมจะให้มาทำงานประจำคุณสมบัติที่จะมาทำงานที่บริษัทของผมก็คือขยันซื่อสัตย์มีวินัยไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงานไม่คดโกงทุจริตแค่นี้ก็พอแล้วครับงั้นพรุ่งนี้คุณ2คนมาเริ่มงานได้เลยนะครับงั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะเปิดแอร์มั้ยเนี่ยทำไมร้อนจากออฟฟิศเนี่ยมาถึงก็ทำงานอีกแล้วอะไรก็ไม่รู้ฉันภูมิใจภูมิใจที่ได้เป็นกระเทยโอ้ยฉันนี่เสียงดีจังเลยนะเนี่ยโบ๊ทว่าไงครับเจ๊โบ๊ทอะไรของเจ๊เนี่ยเจ๊ได้ข่าวว่าบอสรับสมัครพนักงานใหม่หรอน่าจะใช่ครับแล้วเขาจะมาวันไหนอ่ะน่าจะมาวันนี้มั้งครับจริงปะถ้าอย่างนั้นแล้วเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้างั้นเจ๊ขอภาวนาว่าขอให้เป็นผู้ชายด้วยทีเถอะสาธุไม่ตกถึงน้องน้อยมานานละแต่ถ้าเป็นผู้หญิงผมขอนะเจ๊เอ้าไอ้นี่นอกใจเจ๊ปะเนี่ยต้องกัดเลยเนี่ยบอสสวัสดีค่ะสวัสดีครับบอสสวัสดีโทนี่บอสยายแหวนยายแหวนปะเนี่ยโทนี่เป็นไรหรือเปล่าอ๋อไม่มีอะไรค่ะบอสวันนี้มีน้องใหม่มาฝึกงานที่บริษัทเรานะยังไงฝากโทนี่แล้วก็บอสช่วยแนะนำน้องด้วยค่ะบอสครับบอสบุ๋มแหวนคนนี้ชื่อน้องบอสนะส่วนคนนั้นชื่อโทนี่ลิซซี่หรือเรียกสั้นๆลิซซี่ดวง โถบอสบอสก็พูดไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไงถ้าพวกเราสองคนไม่เข้าใจงานตรงไหนนะก็สอบถามสองคนนี้ได้เลยค่ะบอสโทนี่ฝากน้องด้วยนะค่ะบอสครับบอสยายแหวนแหวนลูกยายพรใช่ไหมใช่โทนี่ลูกตาอุ่นปะเนี่ยเฮ้ยไอ้แหวนไอ้คิดถึงจังเลยอ่ะแกเป็นไงบ้างสบายดีปะสบายดีแล้วแกฉันก็สบายดีอ่ะเจ๊รู้จักเขาด้วยเหรออ้าวก็รู้จักสิเพื่อนสมัยเรียนอ๋อ
เออเอางี้ละกันโบ๊ทเดี๋ยวโบ๊ทไปเอาเอกสารหน้าออฟฟิศให้เจ๊หน่อยได้ครับเจ๊มาคุยกันต่อดีกว่าเออแกแล้วแกไปไงมาไงเนี่ยถึงได้มาที่นี่อ่ะมาสมัครงานหรอก็ใช่น่ะสิฉันก็มาสมัครงานพอดีว่าเพิ่งจบจากนอกมาแกไม่มีอะไรทำโหเลิศนะแต่ฉันได้ข่าวว่าบอสเขารับพนักงานบัญชีแค่หนึ่งอัตรานะแต่ว่าแกมาชนีแกชนีทำไมมีสองคนน่ะก็พอดีว่ามาสมัครพร้อมกันน่ะแต่ว่าบอสบอกว่าช่วงเนี้ยให้มาทดลองงานก่อนถ้าใครทำงานดีก็จะรับบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำแกอ๋อแล้วแกอยากทำงานที่นี่ปะล่ะอ้าวก็ถามอะไรแปลกๆก็อยากทำงานที่นี่สิใกล้บ้านแล้วก็อยากทำงานกับเพื่อนรักด้วยจ้าได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจัดให้ฉันมีแผนแผนอะไรอ่ะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวบุ๋มอ่ะมาพิมพ์งานให้ฉันเนี่ยเอาเอกสารตรงเนี้ยมาพิมพ์ที่โน้ตบุ๊กพอพิมพ์เสร็จนะก็สั่งปริ้นท์เข้าเล่มให้เรียบร้อยเข้าใจป่ะเข้าใจค่ะเจ๊อีกอย่างเข้าเล่มเสร็จอย่าลืมล่ะไปชงกาแฟมาให้เจ๊แล้วก็ให้แหวนด้วยนี่ไหวปะเนี่ยทำแค่เนี้ยถ้าไม่ไหวอ่ะนูนเดินออกประตูกลับบ้านไปเอ้ายังมายืนมองหน้าอีกมาทำงานสิยืนโง่อยู่ได้แล้วเนี่ยเอามาพิมพ์ที่โน้ตบุ๊กตรงเนี้ยมานี่เลยไหนวางเลยวางนั่งตรงนี้พิมพ์เป็นปะเนี่ยเป็นค่ะเจ๊เนี่ยพิมพ์ตามีเลยเนี่ยเห็นไหมโทนี่แล้วฉันต้องทำงานอะไรบ้างเนี่ยแกหรอเดี๋ยวแกมาเช็ครายชื่อลูกค้าตรงนี้ให้ฉันหน่อยนะไม่เอาอะแกไม่อยากทำขี้เกียจก็ได้ไม่ทำก็ไม่ทำถ้างั้นมานั่งเล่นโทรศัพท์ตรงนี้มาเดี๋ยวปล่อยให้อีชนีเนี่ยทำน่ารักที่สุดเลยเล็กสิทำไมอีโบ๊ทต้องมาลางานวันนี้ด้วยเนี่ยนี่แกฉันว่าอีโบ๊ทมันลางานเนี่ยมันต้องไม่หาผู้หญิงแน่เลยอ่ะเอ้าโบ๊ทมันลางานไปหาผู้หญิงมาบอกฉันทำไมเนี่ยก็งานฉันก็เยอะขึ้นนะสิดูสิเห็นไหมเนี่ยเต็มโต๊ะเลยเนี่ยหรือว่าแกจะช่วยฉันทำเฮ้ยไม่เอาหรอกนะฉันไม่ช่วยหรอกฉันจะแต่งหน้าพอดีว่าเย็นเนี่ยมีดินเนอร์อ่ะแล้วแต่นี่ฉันว่าฉันมีตัวช่วยตัวช่วยตัวช่วยยังไงอ่ะงั้นก็แล้วแต่แกเลยอามสบายบุ๋มเดี๋ยวแกช่วยฉันเคลียร์เอกสารกองนี้หน่อยนะแหวนแกก็ช่วยฉันหน่อยสิปกติงานฉันก็เยอะอยู่แล้วพอดีว่าฉันไม่ว่างอ่ะฉันต้องนั่งแต่งหน้ามีดินเนอร์เย็นเนี่ยโหแหวนช่วยกันหน่อยเถอะถ้าเราช่วยกันงานก็เสร็จไวนี่หูอ่ะไม่ได้ยินหรือยังไงฉันบอกว่าฉันไม่ว่างไงก็ทำไปเถอะเนี่ยแหวนช่วยกันหน่อยเถอะนะนะฉันบอกว่าฉันไม่ว่างไงล่ะหรือว่าหูไม่ค่อยดีเดี๋ยวฉันจะช่วยตบหูให้หยุดถ้าแกตบมาฉันตบกลับไม่โกงฉันยอมแกมาตลอดวันนี้ฉันจะไม่ยอม
ไม่ยอมหรออยากลองดีว่างั้นเถอะมึงเฮ้ยเดี๋ยวดิสิมึงหลอกกูใช่ไหมมึงจ้างกูฉันบอกให้หยุดหยุดนี่มันออฟฟิศนะอย่ามาตอบอะไรกับตรงเนี้ยเดี๋ยวบอสมาโดนด่าเอาไม่รู้เข้าเนี่ยแกเป็นอะไรไหมเจ็บประเดชถามได้นั่งลงก่อนฉันบอกให้นั่งลงนี่ยี่บุ๋มกลับไปนั่งทำงานเลยไปแล้วก็รีบๆทำเลยงานน่ะอย่ามาทะเลาะกันอีกนะเป็นไรป่ะแกเนี่ยโอ้มาเดี๋ยวฉันจะเอาเอกสารเนี่ยไปให้ลูกค้าเซ็นตัวคำออฟฟิศเนี่ยอย่าตีกันอีกนะบอสสวัสดีค่ะสวัสดีบุ๋มมานั่งตรงนี้แล้ววันนี้พวกคุณ2คนก็ฝึกงานที่บริษัทของผมครบ1เดือนและผมจะมาแจ้งให้ทราบว่าใครจะได้เป็นพนักงานประจำที่บริษัทของผมเขาคนนั้นก็คือยังไงก็ต้องเป็นแหวนสิคะแหวนเรียนเก่งเรียนดีจบจากนอกแถมพูดได้7ภาษางานก็ไม่เคยอู้ไม่เหมือนใครบางคนหรอกจบแค่ม.6 เรียนโรงเรียนบ้านนอกสู้แหวนก็ไม่ได้หรอกค่ะคนที่จะได้ทำงานประจำที่บริษัทของผมก็คือบุ๋มครับบอสทำไมเลือกบุ๋มอะคะการศึกษาก็ต่ำงานก็ไม่ทำสู้แหวนก็ไม่ได้แหวนไม่เคยอู้เลยนะคะบอสแต่สิ่งที่ผมเห็นมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเอ้ายืนทำอะไรอยู่มาทำงานสิยืนโง่อยู่ได้แล้วเนี่ยเอามาพิมพ์ที่โน้ตบุ๊กตรงเนี้ยมานี่เลยไหนวางเลยวางนั่งตรงนี้โทนี่แล้วฉันต้องทำงานอะไรบ้างเนี่ยแกหรอเดี๋ยวแกมาเช็ครายชื่อลูกค้าตรงนี้ให้ฉันหน่อยนะไม่เอาอะแกอยากทำขี้เกียจบุ๋มเดี๋ยวแกช่วยฉันเคลียร์เอกสารกองนี้หน่อยนะแหวนแกก็ช่วยฉันหน่อยสิปกติงานฉันก็เยอะอยู่แล้วพอดีว่าฉันไม่ว่างอ่ะฉันต้องนั่งแต่งหน้ามีดินเนอร์เย็นเนี่ยโหแหวนช่วยกันหน่อยเถอะถ้าเราช่วยกันงานก็เสร็จไวเฮ้ยนี่หูอ่ะไม่ได้ยินหรือยังไงฉันบอกว่าฉันไม่ว่างไงก็ทำไปเถอะเนี่ยบอสคะเหมือนขอโทษค่ะให้โอกาสแหวนอีกสักครั้งได้ไหมคะ1เดือนที่ผ่านมาผมก็ให้โอกาสพิสูจน์แล้วนะครับผมขอชื่นชมนะคุณแหวนเรียนเก่งจบสูงจบมาจากเมืองนอกแต่คนที่จะมาทำงานบริษัทของผมต้องมีวินัยขยันซื่อสัตย์อดทนไม่คอรัปชันบริษัทนี่แหละครับสิ่งที่ผมต้องการยังไงผมขอแสดงความยินดีกับบุ๋มอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณนะคะบอสที่ให้โอกาสเด็กบ้านนอกได้มาทำงานต่อไป
บุ๋มจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดค่ะ